ได้เลยค่ะคุณตารอหลานแป๊บนึงนะเดี๋ยวหลานหาให้เดี๋ยวนี้เลยค่ะนี่สงสัยเตรียมตัวจะพาคุณยายไปนั่งเรือเที่ยวแน่ๆเลยเจอแล้วสงสัยต้องโทรไปอธิบายซะแล้วฮัลโหลคุณตาคะน้องสุขใจหาข้อมูลให้คุณตาเรียบร้อยแล้วค่ะจะพิมพ์ตอบคุณตาก็กลัวจะไม่เข้าใจเลยโทรมาบอกดีกว่าค่ะที่คุณตาถามมาว่าเดินทางด้วยเรือมีส่วนลดไหมนะคะมีนะคะค่าเดินทางเรือสำหรับผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปและมีสัญชาติไทยจะได้รับส่วนลดครึ่งราคาค่ะแต่ว่าคุณตาต้องไปทำบัตรผู้สูงอายุที่ออกโดยกรมเจ้าท่าซึ่งบัตรที่ว่าเนี่ยต้องไปติดต่อที่สำนักมาตรฐานทะเบียนเรือกรมเจ้าท่าอาคาร1ชั้น2และศูนย์บริการร่วมคมนาคมท่าเรือสะพานตากสินในวันและเวลาราชการเอกสารที่ใช้ก็มีบัตรประชาชนและก็รูปถ่ายขนาด1นิ้ว2รูปต้องเป็นรูปถ่ายปัจจุบันด้วยนะคะคุณตาและทุกครั้งที่คุณตาขึ้นเรือคุณตาจะต้องแสดงบัตรผู้สูงอายุที่ออกโดยกรมเจ้าท่าต่อพนักงานเก็บค่าโดยสารทุกครั้งนะคะเขาก็จะเก็บค่าโดยสารกับคุณตาแค่ครึ่งราคาค่ะโอเคนะคะคุณตาเอ้าวางหูไปซะแล้วยังไม่ทันบอกเลยว่าบัตรผู้สูงอายุที่คุณตาทำเนี่ยสามารถใช้ลดหย่อนค่าโดยสารได้ทั้งเรือโดยสารแม่น้ำเจ้าพระยาและเรือโดยสารคลองแสนแสบรวมทั้งเรือข้ามฟากด้วยนะคะ